และนี่คือการพลาที่ผมต่อเสร็จในปี2021ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำเบเกอรี่กับผมคุณอานนท์วันนี้เราอยู่กับช่วง Time Test ครับเป็นช่วงที่หายไปนานมากเลยเป็นช่วงที่ผมนี่ไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปี2021เนี่ยผมนี่แทบจะไม่ได้ต่อกันพลาเลยนะครับจะมีก็มีช่วงหลังนี่แหละที่ผมต่อไปได้หลายตัวนะครับแต่ยังถือว่าน้อยนะสำหรับปีก่อนๆ นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ว่างด้วยนะครับไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนเนาะซึ่งผมเนี่ยได้ต่อกันพลาดองไว้นะครับเป็นจำนวนทั้งหมดที่เห็นเลยครับ5ตัวนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาลองเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เทส5ตัวหรอกเอาเป็นว่าจะเทสให้ดูแค่ตัวเดียวก่อนนะครับจาก5ตัวนี้แหละแล้วตัวต่อๆไปเนี่ยก็เอาเป็นว่ามาดูกันว่าใครอยากจะดูตัวไหนก่อนใน5ตัวนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยตัวแรกนะครับก็จะมีเจ้าI hate นะเป็น I hate ของมิสเตอร์บูชิโดนะครับเจ้าตัวนี้ตัวสีแดงตัวนี้อ่ะผมต่อเสร็จแบบปีใหม่ละแต่ว่าประสบอุบัติเหตุนะครับขามันหักนะจริงๆตอนนี้ไม่ได้ต่อเองหรอกแต่ผมใช้เป็นโมเดลมือ2นะครับของ I hate รุ่นอื่นเนี่ยมาใช้แทนกันก่อนซึ่งมันก็ใช้ได้ปัจจุบันก็เป็นสภาพนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะอยากขยับน้องมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่มันเปราะเอาก็พูดตรงๆเลยคือว่ามันเปราะนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาซื้อมานานแล้วนะครับไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันมากนะกับเจ้าตัวนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่ามันเท่มากตัวต่อไปนะครับก็คือเจ้ากันดั้มแอสทาลอตนะรู้สึกเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะทำรีวิวไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต่อเสร็จเป็นตัวต่อมานะครับตัวต่อไปก็คือบาวด็อกนะครับตัวนี้เนี่ยผมต่อไว้นานละแล้วก็เพิ่งจะต่อเสร็จหลังเจ้าแอสทาลอตนะครับก็คือมาต่อจากของเก่าตัวนี้ก็คือเพิ่งจะต่อเสร็จเหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะ Acos Thai นะครับ J Gun นะฮะเป็นตัวที่ผมเนี่ยอยากต่อมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วนะฮะมีเวลาต่อก็เคลียร์อะไรได้ก็รีบต่อเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่เพิ่งต่อเสร็จล่าสุดเลยนะฮะไม่กี่วันนั่นก็คือเจ้าตัว Gun Canon นะครับน่าจะเป็นเจ้า Test Thai นะฮะจากภาค Originเป็นตัวที่ซื้อมาปุ๊บในช่วงที่มีเวลาต่อก็รีบต่อก่อนเลยนะครับก็เชื่อว่าในทำเทสเอพิโซดหน้าเนี่ยน่าจะมีตัวที่มาเพิ่มนะครับแต่ว่าก็คงยังอาจจะไม่รีวิวเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าจะรีวิวตัวไหนเป็นตัวต่อไปนะครับแต่ในวันนี้นะครับในวันนี้นะฮะที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกันแคนนอนนะครับกันแคนนอนเทสไทยนะครับจากภาคออริจินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ RCK76-01 กันแคนนอนMobility Test Type หรือ Fire Power Test Type เป็นตัวที่เท่าที่ผมดูในหนังเนี่ยมันไม่มีอยู่ในหนังของภาค Origin เนี่ยนะฮะที่เห็นเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว First Type นะครับแต่ว่าตัว Test Type เนี่ยเราไม่ได้เห็นกันเลยนะครับเราจะเห็นแค่ตัว Test Type เท่านั้นซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกัน Canon ที่จะบอกว่ากากที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าขนาด First Type มันกากแล้วนะครับ Test Type เนี่ยมันจะไปเหลืออะไรถูกไหมแต่ความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้นะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นการที่มันเนี่ยเป็นซีรีส์นะครับ Origin นะฮะเป็นหนึ่งในกันพลาจากลายของ Origin ฉะนั้นเนี่ยในด้านของดีเทลนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเยอะนะครับเยอะมากๆแล้วก็ความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่ผมอยากซื้อตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของสีมันจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะฮะเหลืองๆแท็กซี่ใช่ไหมคู่สีเขาจะเป็นอย่างนั้นก็มันดูแบบสว่างดีชอบนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์เนี่ยในตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ดูไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอย่างของไกด์บุ๊กมาด้วยเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าตัวนี้ให้มา2ตัวผมเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดนะฮะจนกระทั่งซื้อมาเอ้ามันให้ตัวเดียวแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมือที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับอย่างในภาพเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามือเนี่ยมันจะเป็นมือที่เป็นมือถือแล้วก็จะเป็นมือที่เป็นปืนนะครับซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเขาจะมีมือที่เป็นแบบท่อนแขนธรรมดาให้อีกฝั่งนึงนะครับก็คือจะเป็นมือแบบธรรมดา2มือก็ได้นะครับซึ่งในส่วนของเจ้าหุ่นตัวนี้จะเป็นหุ่นแบบ3นิ้วจะไม่ใช่หุ่นแบบมือเหมือนแบบมือคนน่ะนะฮะแล้วก็จะมีหัวให้มา2แบบนะครับขึ้นตามภาพเลยคือที่เห็นเนี่ยจะเป็นหัวแบบ V นะครับเป็นเสา V ซึ่งผมว่ามันเท่มากเลยนะกับหัวแบบนึงเนี่ยผมขอเรียกมันว่าหัวแบบกีกี้แล้วกันนะฮะ hey. เพราะว่ามันจะลักษณะเหมือนกันแคนนอนใส่หมวกกันน็อกนะฮะแล้วอะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยไอ้กระปืนใหญ่เนี่ย
ไม่รู้จะชมหรือจะด่าดีนะคือว่ามันสวยนะครับมันเป็นปืนใหญ่ที่ดูเป็นแบบปืนใหญ่ปืนใหญ่มันสวยมากแต่มันทำมาดีเกินไปหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อาจจะเคยต่อเกรดสูงหรือเกรดที่มันมีความละเอียดมากกว่าไฮเกรดอาจจะเคยเจอแต่ผมไม่เคยเจอว่ะคือระบบการขยับของปืนใหญ่มันเป็นโชคแท้ครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นโชคแท้แล้วโอ้โหตอนแรกที่ผมใส่ผมไม่รู้อ่ะมันฝืดอ่ะมันฝืดจนผมกลัวว่าเดือยสีขาวมันจะหักอ่ะจนผมต้องโอเคอ่ะกั้นใจถอดออกมานะฮะแล้วก็ตัดออกไปสักนิดนึงนะฮะในส่วนของเดือยขาวคือยอมให้มันบางลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันหลวมเวลาขยับมันจะได้แบบมันจะได้ไม่หักนะคือแบบโหผมมาช่วยแชร์กันหน่อยถ้าใครเคยเจออะไรแบบนี้นะแต่ผมไม่เคยเจอโชคแท้เลยนะครับถ้าใครเคยเจอโชคแท้เนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะปืนใหญ่เนี่ยลักษณะก็จะเป็นปืนใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปืนใหญ่ที่เป็นปืนแก๊ตลิงแบบนี้นะครับแบบในรูปเลยซึ่งมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้ในชุดนะครับก็จะแถมโล่มานะครับแล้วก็จะเป็นปืน2กระบอกนะเป็นปืนที่ปืนนึงเนี่ยเป็นปืนที่แบบล็อกกับมือด้วยนะครับล็อกกับท่อนแขนกับปืนอีกแบบนึงเป็นเหมือนปืนแบบแมชชีนกันธรรมดารู้สึกว่าปืนแมชชีนกันอันนี้จะเป็นปืนแมชชีนกันที่น่าจะเป็นกันดั้มใช้เหมือนกันนะครับจะเป็นกันดั้มลายของ Origin นะเป็นรุ่นที่เทสที่มาก่อนตัว RX78-2 กันดั้มของ Origin เนี่ยนะฮะจะเป็นปืนแมชชีนกันธรรมดาไม่ใช่ปืนบีมนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Origin ตัวที่2ที่ผมประกอบนะก็อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับแต่ว่าผมจะมาขอพูดในสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือรายละเอียดของดีเทลของหุ่นตัวนี้นะครับซึ่งรายละเอียดของหุ่นตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับในตอนแรกที่ผมซื้อมานะผมเข้าใจว่าดีเทลของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับกันแคนนอนนะครับตอนเปิดไกด์บุ๊กมาตอนแรกเนี่ยค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่า1คือเราไม่ได้ศึกษามาก่อนด้วยนะครับเราก็จะว่ามี2ตัวแต่มันมีตัวเดียวนี่แม่งก็เฟลละแล้วก็เห็นการประกอบหน้าอกมันเหมือนกันแคนนอนเลยอ่ะเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยหรือมันจะเหมือนกันแคนนอนที่มันผลิตมาใหม่วะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับรายละเอียดข้อต่อเนี่ยอาจจะมีความเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็สรีระแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดมันดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้าลองเทียบกันดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าความเป็นกันแคนนอนกับกันแคนนอนที่มาจากซีรีส์ Origin เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่มากเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็ให้มาเยอะกว่าด้วยข้อขยับนะครับตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันแทบจะไม่มีอะไรต่างกับกันแคนนอนสักเท่าไหร่นะครับโล่เนี่ยหลุดง่ายนะฮะโล่หลุดง่ายตัวบอลจอยที่มือเนี่ยก็หลุดได้ง่ายพอสมควรนะครับคือมันเป็นบอลจอยอ่ะมันหลุดง่ายนะฮะส่วนตัวขยับต่างๆท่าทางก็จะขยับได้ถือว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเซตดีๆไม่ให้มันหลุดเนี่ยมันก็ถือว่าขยับได้เยอะนะครับในส่วนหัวนะครับในการขยับขึ้นลงเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ว่าถ้าเป็นการขยับซ้ายขวาเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดดีไซน์นะครับตรงหัวไหล่แล้วถ้าเป็นกรณีที่เป็นเสา V นะครับถ้าเกิดว่าติดคู่กับปืนใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งขยับได้น้อยลงนะครับเพราะว่าตัวเขามันจะติดปืนด้านข้างนั่นเองครับส่วนลำตัวเนี่ยก็ขยับขึ้นลงได้พอสมควรนะครับแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้ถือว่าดีนะฮะช่วงขาตามสไตล์ของกันแคนนอนนะครับมีความมั่นคงในแบบของมันนะเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่มีขาสั้นป้อมเท้าใหญ่พอตัวนะฮะไม่ได้ใหญ่มากนะครับฉะนั้นมันก็เลยจะโพสท่าได้เยอะนะครับแล้วก็ความที่เป็นออริจินด้วยมันก็สามารถพับเป็นแบบนั่งชันเข่าก็ได้นะครับในส่วนของแขนเนี่ยไม่ได้ฝืดมากนะครับถือว่าแน่นๆนะขยับได้เยอะพอสมควรนะครับหมุนไปหมุนมาไม่ต้องกลัวหักนะครับแต่ว่าต้องระวังในส่วนของชิลโล่นะครับที่มันจะหลุดหัวไหล่เนี่ยเอาจริงๆขยับได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องระวังนะในส่วนของตัวแผง PC ที่เป็นส่วนในการใส่หัวไหล่นะครับมันอาจจะมีการแตกถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเหลือก็เปลี่ยนเอาได้นะครับแผง PC โดยรวมนะครับข้อขยับเนี่ยก็สมมาตรฐานของ Origin นะครับถือว่าขยับได้ดีจะมีหลุดง่ายก็จะมีแค่ส่วนของตัวข้อมือนะครับกับโล่ที่หลุดง่ายนะครับมือถือเนี่ยสามารถถืออาวุธได้2แบบนะครับในแบบ2แบบที่ให้มาเนี่ยถือว่าถือได้หมดเลยสามารถเข้ากันได้นะครับแล้วก็ปืนเนี่ยก็จะมีปืนกระบอกนึงที่มีตัวล็อกแขนอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าตัวข้อมือมันจะหลุดหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะใส่เข้ากันได้ดีเลยล่ะข้อควรระวังในการมีหุ่นตัวนี้นะครับก็ผมคิดว่านะอะไรเนี่ยหล่นได้หมดนะครับยกเว้นตัวหัวที่เป็นเสา V นะฮะเพราะว่าเสา V เนี่ยพอผมจับแล้วเนี่ยมันค่อนข้างคมนี่ขนาดผมเอากระดาษทรายขัดแล้วนะผมยังรู้สึกว่ามันมีความแหลมมันนะฮะแล้วก็มันน่าจะบางถ้าเกิดว่าหล่นเนี่ยผมว่าเสาวีของเจ้าตัวนี้น่าจะหักนะครับฉะนั้นอย่าทำหล่นดีที่สุดนะ
ส่วนด้านดีเทลเนี่ยอย่างที่บอกดีสติกเกอร์เยอะสีสวยครับผ่านครับเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา760บาทนะรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าราคาต้นมันเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้หน้าเว็บมันขายหมดไปแล้วแต่ตกประมาณก็ประมาณ600กว่าบาทแหละสรุปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะเก็บซีรีส์ออริจินให้ครบนะครับถ้าพูดถึงความคุ้มค่าตัวนี้เนี่ยขอใช้คำว่าคือจะพูดยังไงดีล่ะถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยในราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ออริจินด้วยเข้าใจว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีปรากฏตัวในหนังอ่ะใช่ไหมมันแบบความไฮฟ์มันหายไปนะครับเท่าที่ผมดูนะผมไม่เจอมันในหนังเลยนะผมเจอแต่ตัวเฟิร์สไทส์นะครับแต่ในความน่าเก็บเนี่ยสำหรับคนที่อยากเก็บให้ครบทั้งซีรีส์เนี่ยตัวนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยมันหาค่อนข้างยากนะถ้าเทียบกับตัวเฟิร์สไทส์นะครับแล้วก็มันมีความเป็นซิกเนเจอร์ของมันอยู่อย่างนึงก็คือมันมีเสาอากาศแบบ V กับสีที่สดใสนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะกับการรีวิวเจ้ากันแคนนอนเทสไทส์นะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือกันแคนนอนเทสไทส์เนี่ยผมรีวิวไปละตัวต่อไปที่จะรีวิวเนี่ยอันนี้ผมว่าลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบต่อพวกตัวพระเอกเท่าไหร่นะฮะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะผมจะชอบต่อแบบตัวที่แบบมันแปลกๆนะฮะมันเป็นสดนิยมส่วนตัวนะฮะจะบอกว่าชอบของแปลกก็ได้เจ้าของช่องนี้แต่มันก็เป็นเรื่องจริงอะนะมันปฏิเสธธรรมชาติตัวเองไม่ได้นะครับลองคอมเมนต์มาดูค่ะถ้าเกิดว่าสนใจอะไรเดี๋ยวผมจะลองรีวิวในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละสวัสดีครับ